ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่7ธันวาคมซึ่งเป็นศึกลูมิเนชั่นเกิดไกลนะครับซึ่งเป็นศึกแห่งประวัติศาสตร์ทำลายทุกสถิติที่ผ่านมาครับนี่เป็นพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพนมรุ้งวสังประภัยสิทธิ์รักนะครับคู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนรุ่น126ปอนด์ของเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับฝ่ายแดงเพชรพนมรุ้งวสังประภัยฝ่ายน้ำเงินเจอกันในพิกัด126ปอนด์เลดนั้นเปิดให้เสมอ 3A นะครับกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีกรรมการคนนี้ติด1ใน2กรรมการยอดเยี่ยมแห่งปีของเวทีมวยลุมพินีนะครับช่วงเช้านั้นก็รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับคว้ารางวัลไปครองส่วนกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงหรือว่าดาบตำรวจตีดาบตำรวจสำเริงเกาเกลี้ยงนะครับคว้ารองกรรมการยอดเยี่ยมถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับเลดันเปิดให้เสมอ 3A เป็นมวยจากพัทลุงครับลูกศิษย์ของคุณน้อยเมืองหัดใหญ่ส่วนเพชรพนมรุ้งนั้นเป็นนักชกจากบุรีรัมย์คู่นี้นั้นไม่เคยเจอกันมาโอ้ซ้ายของเพชรพนมรุ้งอีสานกับใต้ครับเป็นเอกเป็นเพิ่งคว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยไปครองปีล่าสุดนะครับด้วยผลงานไฟสุดท้ายนั้นชนะ 3A ไก่ย่าง5ดาวส่วนเพชรพนมรุ้งนั้นต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้นั้นมาแรงเหลือเกินยังขยับจับจังหวะกันอยู่ครับซ้ายของเพชรพนมรุ้งกับขวาของเป็นเอกเป็นเอกนั้นหลังจากที่ชนะ 3A นั้นยังไม่ได้ขึ้นเวทีครับขึ้นเวทีครั้งเดียวแล้วแพ้นะครับให้กับแสนชัยก็เลยหยุดไปยาวเลยครับลูกยังหาเหลี่ยมหาจังหวะกันอยู่ครับฝ่ายแดงนั้นเข่าในเหนียวแน่นฝ่ายน้ำเงินนั้นจังหวะฝีมือมวยแล้วก็จังหวะวางแข้งซ้ายนั้นสวยงามนะครับนี่เป็นน้องชายของพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9ต้องบอกว่าเป็นตระกูลเอี่ยมสิริที่เป็นตระกูลมวยอีกตระกูลหนึ่งครับทั้งลูกทั้งหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งเล็กเป็นพนมรุ้งแล้วก็ซุปเปอร์เล็กที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นเครือญาติกันทั้งสิ้นยกแรกนั้นยังไม่รีบครับหมดยกที่1ดูภาพช้าครับซ้ายของเพชรพนมรุ้งแต่ซ้ายได้สวยครับโยกเจอขวาของเป็นเอกเหมือนกันหมดยกแรกนั้นเสมอเป็นเอกครับมาว่ากันต่อยกที่2นะครับว่ากันว่ามวยซ้ายกับมวยขวานั้นต่อยยากครับไม่ใช่ยากเฉพาะคนที่ต่อยซ้ายคนที่ถนัดซ้ายนะครับคนที่ถนัดขวาก็ต่อยยากครับอยู่ที่จังหวะใครดีกว่ากันใครรวดเร็วกว่ากันนะครับดูครับจังหวะใครดีกว่าใครเร็วกว่าลูมินีแชมเปี้ยนเกิดไกลในวันศุกร์ที่7วันนั้นนี่ต้องยอมรับครับว่ามวยสนุกทุกคู่พลิกไปมาได้เสียนะครับที่สำคัญนั้นสร้างประวัติศาสตร์เก็บยอดค่าผ่านประตูได้4ล้าน2แสนกว่าบาทเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอย่างพลตรีสุรกัยจตุมาที่มอบนโยบายมาให้นะครับพร้อมทั้งโปรเตอร์ของเวทีไม่ว่าจะเป็นแกนนำอย่างเสียนเนาโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับโปรเตอร์อัศวินแหวนเพชรคนล่าสุดของลูมินีพิรพงศ์ธีระเดชพงศ์แม้กระทั่งเสียบู้เมืองเพชรนะครับโปรเตอร์ประดิษฐ์สลิดอภิลักษณ์และยังมีมวยของพลตำรวจเอก
สุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับจากศึกพุ่มพันธ์ม่วงร่วมด้วยช่วยกันจับจังหวะแลกแข่งกันอยู่ก็ยังคู่ขี้สูสีอยู่ในช่วงต้นๆของเกมการชกซ้ายของเพชรพนมรุ้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเตะแล้วเจอขวาสวนแล้วสวนด้วยขวาครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะนั้นทันกันเลยครับมาจากค่ายมวยที่แฟนมวยให้ความเชื่อถือทั้งคู่ครับโดยเฉพาะสิทธิ์หนุ่มน้อยนั้นเพิ่งคว้ารองอันดับ2มาครองนะครับของเวทีมวยลุมพินีส่วนเกียรติหมู่9นั้นต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆครับผลงานดีมาตลอดและปีนี้ก็คั่วรางวัลยอดเยี่ยมแต่มาพลาดนิดนะครับตรงที่ความประพฤติของทีมงานแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมวยนั้นเป็นกีฬาแพ้ชนะต้องทำใจให้ได้นะครับต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการวันนี้เราเป็นต่อและแพ้พรุ่งนี้เราเป็นรองแล้วชนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับขยับตัวขวาของเป็นเอกดูครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองใหญ่อยู่พัทลุงครับแต่ไปพักและพิซ้อมอยู่ที่เกาะภูเก็ตเช่นเดียวกับหัวหน้าคณะนะครับที่เกิดที่สงขลาแต่ไปเติบโตได้ดีที่ภูเก็ตนะครับขยับหลอกและตัดล่างแล้ววางแข้งแล้วเจอแข้งขวาของเป็นเอกแต่ยังเก็บไว้ได้ครับเกี่ยวและคืนคนละดอกคนละทีซ้ายเบิ้ลเลยครับเพชรพนมรุ้งหมดยกก็เป็นเอกต่อในตราราคา5ต่อ4ทางมวยเห็นว่ายิ่งชกนี่เป็นเอกยิ่งรูปร่างได้เปรียบนะครับขยับวางซ้ายนี่ครับเริ่มที่จะออกซ้ายแรงๆครับเพชรพนมรุ้งเป็นเอกพยายามจะใช้ฮุกซ้ายให้เป็นประโยชน์ครับดึงกู้สวยครับหยับทีบมาช้าๆแต่ชัวร์ๆครับทางฝั่งของเป็นเอกในขณะที่เพชรพนมรุ้งนั้นได้ลูกขยันตรงไหนโอ้โหเจอเหลี่ยมของเพชรพนมรุ้งเข้าไปขึ้นมานี่ต้องเรียกแต้มคืนแล้วครับเป็นเอกมัวช้าไม่ได้ครับขยับวางขวาสวยวางแล้วตั้งเลยครับนี่ครับวางแล้วตั้งกำแพงเพราะรู้ว่าทางฝั่งของเพชรพนมรุ้งนั้นมีซ้ายเตะปั๊บแล้วยกตั้งเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วเจอเกี่ยวอาวุธนั้นทันกันทั้งคู่ทิ่มหมัดและวางแข้งเจอซ้ายสวนซ้ายของเพชรพนมรุ้งนั้นเตะเยอะก็จริงแต่ยังไม่เข้าเป้านะครับเป็นเอกนั้นเก็บไว้ได้นี่ครับเกี่ยวโอ้โห2ดอกดอกที่2นี่คุณไม่ต้องขอมาเลยครับเพชรพนมรุ้งอัดเข้าไปเนื้อเน้นๆเลยครับเตะเยอะครับเพชรพนมรุ้งแต่ไปแล้วไม่ค่อยเข้าเป้าในขณะที่เป็นเองนั้นพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วโอ้นี่ครับวางแข้งขวาสวยเจอซ้ายเริ่มที่จะเข้าเป้าบ้างแล้วครับเพชรพนมรุ้งขยับแล้วนี่ครับโอ้เตะสวยเตะเจอคืนถ้าเตะแล้วกินเปล่านี่ได้เฮเลยครับโยกแล้ววางซ้ายสวยแม่เป็นอีกพยายามจะเกี่ยวแต่คืนไม่ได้ครับแม่ท่านรองส่งเสียงเฮแล้วครับเป็นพนมรุ้งวางแข้งจะโอ้พยายามจะเล่นของสูงเลยครับเป็นเอกเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นแต่ลูกเตะก้านคอนี่อันตรายครับเป็นเอกหมดยกที่3ครับนี่ครับดอกที่1ดอกที่2โอ้ย
ขยับวางแข้งแน่นๆเนื้อๆเลยครับแต่พยายามเจอตัดล่างของเป็นเอกนี่ไม่เสียเหลี่ยมก็เป็นเอกล็อกแล้วคืนนี่ครับพยายามจะคืนสูงครับหมดยกนั้นเพชรพนมลุงพลิกมาต่อ10ต่อ9นะครับโอ้โหลูกนี้ลูกเก่งของเพชรพนมลุงเลยครับเจออีกแล้วครับแม่เหลี่ยมตัวสวยเหลือเกินครับเพชรพนมลุงกระตุกเสือแล้วก็หมุนพวงมาลัยแล้วก็วางแข้งคืนล็อกแล้วพยายามจะขัดล่างแต่ได้ครับพยายามเททิ้งจนได้ครับงานหนักของเพชรเอกเลยครับต้องเบียดเข้าไปจิ้มเข่าล็อกในล็อกไล่แขนแล้วจิ้มด้วยเข่าครับเพชรพนมรุ้งพยายามจะใช้เหลี่ยมสู้ขวางหน้าไว้ครับกรรมการแง้ออกมาเป็นเอกเบียดเข้าไปหาอีกโอ้โหเพชรพนมรุ้งพยายามจะดันแล้ววางแข้งเอกล็อกยังตีไม่ถนัดครับยังคงเบียดเข้าไปหาอีกครับเป็นเอกต้องลงทุนครับไล่แขนจิ้มเข่าเพชรพนมรุ้งขวางหน้าแล้วดันแทงโอ้แล้วเจอเหลี่ยมของเป็นเอกเหมือนกันเดินเข้าหาอีกครับเป็นเอกเพชรพนมรุ้งกดคอไว้ครับแต่ยังตีไม่ทันหนักกรรมการสำเริงแยกออกมาเป็นเอกเบียดเข้าหาอีกที่มีทีมนำเพชรพนมรุ้งโยกแล้วพยายามจะยัดไส้แต่โอ้โหเจอศอกซ้ายของเป็นเอกล็อกนายเจอเหลี่ยมแล้วหมุนเหลี่ยมกลับคืนล็อกนายโอ้ล็อกได้ดีครับเป็นเอกล็อกแล้วเล่นเอาเพชรพนมรุ้งนั้นหนีไม่ออกแล้วนี่ครับโอ้ล็อกแล้วพาทัวร์เลยครับแม่ชุดนี้นี่ทำได้เห็นเลยครับโอ้แล้วบอกเลยครับว่าอย่าจับเชือกเตือนคู่ต่อสู้และเบียดเข้าหาล็อกในตีเพชรพนมรุ้งขวางหน้าเป็นเอกก็ขวางหน้าเป็นเอกเบียดเข้าหาอีกยกขวาเข้าสู้เลยครับล็อกแล้วลากออกมาไม่ยอมให้อยู่ข้างเชือกก็เป็นเอกลูกนี้นี่เข้าตากรรมการเลยครับเอกเบียดเข้าหาอีกพยายามจะเล่นวงในที่ตัวเองถนัดครับแต่เพชรพนมรุ้งพยายามจะขวางหน้าแล้วดันหนีออกข้างครับดันหน้าแล้วยัดไส้นี่ครับดันหน้าแล้วยัดไส้ทำได้ดีครับเพชรพนมรุ้งแต่โอ้เจอเป็นเอกล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมนี่ครับลูกล็อกของเป็นเอกเหนียวจริงๆครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่โอ้โหดูครับนี่สมราคาค่ายมวยยอดเยี่ยมรองอันดับ2ครับผลักแล้ววางแข้งเต็บเจอขวาตั้งรับของเป็นเอกนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับเป็นพนมรุ้งเจอเหลี่ยมแล้วโอ้โหเฉียวนิดเดียวลีลาของกรรมการที่ลุ้นรางวัลยอดเยี่ยมครับสำเร็จเกาเกลี้ยงดูครับเตะนี่ติดบังหมดเลยครับหมดยกที่4ชิงดำครับเพชรพนมรุ้งต่อในตาราคา5ต่อ4มาดูยกสุดท้ายครับเป็นเอกเบียดเข้ามาอีกเจอซ้ายพยายามจะวางขวาสู้ครับวางขวาเจอซ้ายล็อกในเพชรพนมรุ้งล็อกล่างตีคงขยับเข้าหาอีกครับนี่ครับยกขวาไปเรื่อยๆแล้วเดินช้าอย่างนี้ครับสภาพแวดล้อมนั้นหันไปอยู่ทางฝั่งน้ำเงินยังขยับยังคงโต้ด้วยซ้ายครับเพชรพนมรุ้งตอนนี้โอ้โหมวยนี่ดูแล้วยังคู่ขี้สูสีนะครับแต่สภาพแวดล้อมนั้นโอ้โหไปทางฝ่ายน้ำเงินครับเพชรพนมรุ้งต่อไหลแต่นี่ครับกระดูกและประสบการณ์ของเป็นเอกพอหันมามองพี่เลี้ยงหนุ่มน้อยบอกให้เดินครับแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้เดินเข้าไปอีก
โอ้แล้วเดินเข้ามาตอนนี้ราคานั้นขยับไหลไปไกลนะครับเจอแข้งซ้ายออกลีลาชนะน้อยเป็นชนะเยอะเลยครับเพชรพนมรุ้งราคานั้นแย่งกันต่อเพชรพนมรุ้งจนไกลทำท่าจะเงียบเลยครับนี่ครับเตะและขวางไว้อย่างนี้ครับลูกนี้นี่ดูได้เปรียบเห็นนะครับแฟนมวยก็เลยแย่งกันต่อแต่ก็ดูครับว่ามันจะพลิกเกมตอนไหนนี่ครับตอนนี้ครับล็อกและตียังไม่ถนัดครับราคานั้นแทนที่จะไหลตอนนี้เริ่มที่จะลดลงมาเป็นอีกเบียดเข้าไปอีกวางแข้งล็อกแล้วเกี่ยวมาแล้วคืนด้วยแข้งแล้วพยายามจะจับโอ้โหพอเจอล็อกอย่างนี้นี่ไปเลยครับราคาอยู่ทางฝั่งของเวทพนมรุ้งครับไหลไปถึง15ช่วงตัว20ช่วงตัวแล้วครับแต่เป็นเอกยังโต้ยังเบียดเข้าหาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับชุดนี้ที่กับราคาจากที่ไปถึง20ช่วงตัวนี่ไหลลดลงมาแล้วโอ้โหเป็นเอกตีแล้วตีครับท่านรองนั้นส่งเสียงเฮลั่นเวทีเลยครับแล้วลดวูบวูบวูบลงมาครับโอ้จาก20ช่วงตัวนี่ไหลลดลงมาเหลือ4 5 6โอ้โหดูครับจาก20เหลือ15เหลือ10 10แย่งกันรอง8แย่งกันรองนะครับแล้วต่างคนต่างมั่นใจตอนนี้เหลือ6-1ครับราคากลางอยู่ที่เพชรพนมรุ้งครับต่อ6-1แต่พอคะแนนนี่ครับกรรมการประกาศคะแนนแล้วเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรพนมรุ้งป้องกันตำแหน่งแชมป์126ปอนด์ไม่ได้สำเร็จครับ